เป็นหลีมเลยฮู้พี่น้องเป็นง่องเลยเป็นง่องเป็นง่องเลยสวยมากสวยมากโหเป็นสีดำสวัสดีครับพวกผมบอกเคนสาธิกอีสานพ่อกระเทินครับเต็มโพนะเนี่ยสวัสดีจ้ะพี่น้องฉันได้กราบเอาเนาะเฮ้ยตึงเห็ดปลวกอีกหนึ่งชนิดมันลามไปคุณเต็มเลยเห็ดปลวกหัวดำนี่หัวดำจ้ะอันนี้ค่ะมันคนละเห็ดปลวกกับที่เราเก็บก่อนหน้าด้วยจ้ะมันจะเป็นขายาวๆดอกขาวๆอ่ะนะฮะเนาะนี่อันนี้ขาสั้นๆหัวเป็นสีดำโอ้ยเยอะมากเลยเดี๋ยวค่อยไปฝากคุณเนาะนี่พี่ลองเล่นไปนำค่อยๆสักทีค่อยๆเดี๋ยวป๊อกมาไปขายเห็ดเด้อพี่น้องเสียมเสียมเอาแล้วก็ขามันโบหันดอกโบลึกดอกเห็ดชนิดนี้ขาเพิ่นโบยาวมันอีกมันเห็ดปลวกคือกันแต่มันอีกสายพันธุ์นึงจ้ะเห็ดปลวกบ้านเฮาค่ะขาสั้นๆแหละเนาะหัวดำพี่น้องเบิ่งขาเพิ่นสิน้อยๆเหี่ยวๆนี่ดิสุดสำนีได้จ้าเดี๋ยวสติ๊กสิพูดให้เบิ่งเดี๋ยวขาน้อยๆอันนี้เป็นสีเดียวลงมาน้อยๆนี่ดอกก็สิเบอร์เบอร์ใหญ่เบอร์ยาวปานใดเอาเบิ่งทางนี้ระวังหยิบไปบ่ทีนี่ยังบ่ขึ้นเด้อย่านอยู่สติ๊กฮะนี่กำลังล่าอยู่นี่เนาะนี่นะกินกำลังล่าอยู่นี่นะให้ดิขาลูกเดียวลูกเดียวขึ้นมาเลยจ้ะป๊าดดอกกินนี่นี่มีขาที่สั้นๆเฮ้ยนี่ขาสั้นๆปุ้มๆอะไรโอ้หางปาล์มตกใจสองดอกติดกันเด้อนี่อุ้ยนี่นี่อุ้ยขอโทษจ้ะเต็มเลยเห็นไรค่อยๆหาไปสักทีเปิดก่อนหน้าบอกเคนเดินเดียบนี่นะมันอยู่กับหญ้านี่นะมันอยู่กับหญ้าพี่น้องเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ก่อนย่านเดียบโมเมนต์อย่างเดียวพี่น้องจะได้เห็นชัดๆนำจ้าเปิดเรียบร้อยแล้วพี่น้องพี่น้องเป็นลีมเลยฮู้พี่น้องหัวเพื่อนขาเพื่อนสิเป็นเบนเบนพี่น้องหมูพี่น้องเห็นขาวเป็นเห็ดกลางคืนเนาะกล้องชัดเสียงเสียไรไปกับพี่เลยอุ้ยเศร้ามาอีกคือว่ามันเลยด้วยจากขาเพิ่นบุลึกเตรียมบาร์ได้หนิพี่น้องขาสั้นๆเห็ดอันนี้ขันๆเป็นเบนเนาะเบนเบนเตะเซ่นี่หลังมือสติ๊กนี่ดองนี่เซ่คือกันดำในตำนานออกไปเลยมาแท้ๆมันไม่ค่อยเห็นครับมีปีนึงสติ๊กเก็บหลายๆนะอยู่ที่หน้าผาฮะถ้าพี่น้องจำได้เนี่ยแหละชนิดเดียวกันโอ้ยอย่าเสียมจ้ะบ่อยากมือเปลี่ยนแล้วพอนี่ก่อนเสียมต้องแบบนี้สิจ๊ะดินยังเบาอยู่เลยมืออื่นมาส่งอีกนี่ออกอีกอยู่แล้วมาออกแค่นี้ดอกนี่เขาเรียกว่าออเดิร์ฟคุณไปเอ้าอันนี้ดอกเดียวค่ะเปิดโอเคลืมแล้วทักดอกนี่ดิ
เหยียบแล้วนี่ดิดอกเป็นเต๋อเนี่ยเป็นเต๋อแล้วมาหลังลามไปกูไปไปเรื่อยๆเลยจ้าเดี๋ยวค่อยไปมาว้าวเดี๋ยวมันจะเหยียบไม่ใช่เลยล่ะเพิ่นสิเพิ่นใหญ่ซ้ำเฮ็ดปวกที่เฮาเก็บทั่วไปเอ้าไหนสิเอาดอกนึงงัดดอกนี่ข้างหลังนี่หืมลึกน่ะก้อนอยู่อันนี้น่ะเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่ตรงนี้แหละติกออนโซนปู่โอ้เสียงขาเห็ดสู้ชีวิตกันแล้วสู้ชีวิตขนาดถ้าไปเจอขายายานต้องมือเปลี่ยนได้ดิเปลี่ยนเปลี่ยนถ้ามือเปลี่ยนไม่ไหวแล้วสงสารเสียมแล้วขุดเห็ดตั้งแต่มาจากบ้านเนาะเป็นสีดำดำปื๊ดปื๊ดเลยนี่แหละที่มาว่าเฮ็ดปลวกหัวดำค่ะนี่ปลาสติกที่เฮาเก็บก่อนหน้าเนี่ยเฮ็ดปลวกใหญ่เฮ็ดปลวกใหญ่เนาะอันนี้หัวดำของแท้ปลวกดำมื้อเช้ามาเบิ่งอีกบ่เคยได้สติว่าอ๋ออีกเฮาบ่เคยส่งรอบๆเผื่อมีอีกจ้าอ่ะมือเปลี่ยนเสียมแล้วพาพี่น้องมาเลาะอีกจ้าครับผมพากันเดินเรื่อยๆว่าสิเอาเสียมมือเปลี่ยนนะสติกเนาะจ้าบ่ทันได้เพิ่นเปลี่ยนซ้ำพี่น้องนี่ดิเห็นหัวแหลมแหลมลิ้มลิ้มอยู่นี่ดอกระบาดนี่ชักดอกระบาดนี่ต้องมาลุ้นกันเปิดไหมเปิดเปิดไหมบ่เปิดเอาสำนี้ก่อนเห็นหรอเห็นปฏิญาณถ้ามันมีมันต้องเห็นระบาดเคนนี่มันยังน้อยค่ะมันยังน้อยเนาะนี่มันคนละชนิดกับที่เราเก็บเมื่อกี้นี่ด้วยครับเดี๋ยวให้สติ๊กเอามาเปรียบเทียบให้เบิ่งเนาะอันนี้ขาสีเงาขาเงาดอกเพื่อนกับสีกลมให้สติ๊กเปรียบเทียบให้เบิ่งเสียมเฮานี่แหละบอกเพื่อนเสียมสู้ชีวิตเอาสำนี้ก่อนเจออีกจนได้เจอยังบัดคืนก็เจอบัดคืนนี่แหละออกใหม่อยู่เพราะท่านเนาะ
ามันย่างมันเดินมันหาเห็นไหมตัวอะไรมันกินขาแล้วแต่ก่อนหน้าสติ๊กก็ได้ดอกงามๆ มาน้อยนึงไปเปิดสิบอกแล้วดูนะครับบ่มีแพรมๆแลบๆออกมาป่ะนี่มันต่างกันอยู่ครับนี่สีจะต่างกันเนาะเอาให้เบิ่งเนาะนี่จ้ะเอาดอกนี้ดีกว่าดีมันต่างกันอยู่ทั้งดอกเห็ดทั้งขาขาก็จะเรียบอันนี้ขาเพิ่นจะเป็นคุยๆเนาะสติ๊กเนาะแต่ถ้าดอกกลมกับดอกเบนแต่ถ้าถามรสชาตินะสติ๊กว่าดอกนี่เห็ดปวกหัวดำนี่จะอร่อยกว่าเห็ดปวกแบบนี้ให้สติ๊กพลิกดอกให้เบิ่งนี่ดินี่สิเบนๆเด้อครับแต่ตัวนี้สิกลมนี่แตกต่างกันอยู่ขาก็สิสั้นมันออกมันสิออกแบบนี้มันก็สิออกเป็นแง่งๆแบบนี้นี่ว่าหมูน้อยเด้อเพิ่นได้ออกแล้วออกหลายผิดนี่ค่ะหมูดำนี่ก็เห็นเบิ่งอีกดูสติ๊กบ่ลามอยู่ข้างนอกบ่เสียวนี่ดูตาดีๆฮะข้างๆกองก้านนี่มีบ่เห็นหมูหนูน้อยแค่ล่ะมันน่าออกน้อยขนาดนี้นะไปทางค่ะดิบุ๋งดิมันจะมีจอมปลวกเห็นดิเห็นดิดิเห็นดิเห็นหัวแล้วเอาอีหลีก็มีกลางคืนกลางคืนมันสิเห็นง่ายเห็นดิเห็นดิเห็นน่ะเห็นแน่สติ๊กข้างหน้าสติ๊กค่ะนี่บ่นั่นแหละอ้วนตะปุอยู่ฮะนี่ดิคันนี้ขุดดินก็เปิดโอ้ยทางก็ออกนี่ฮะหลังเที่ยงคืนไปแห้งสีดอกใหญ่ดอกใหญ่โอ้ยโอ้ยปกไว้ก่อนมันมาเอามือเศร้าน้อยแหงจักสิกินอย่างมันแหงน้อยแหงก็สีรอดมืออื่นเศร้าบ่ได้ยินเสียงน้องรถบ่โอ้ยอันนี้ก็ถึกดอกขาเบนก็เบนเด้อเพิ่นยังบ่ทันขึ้นเต็มที่ครับเลยสติ๊กมันก็ยังแบบพันรีดขึ้นมาอยู่นี่ปลายเสียงสิได๋นี่บ่เตรียมหักสนองกิดหักฟังพุ่นพุ่นพุ่นยังดูยังดูมันเป็นออกลามออกกระจายเอาเนาะหรือว่ายังบริหารพ่นบรุแต่ตอนนี้ทำบริหินแล้วเห็นคำนี้ดินระเบิดที่มาของคำว่าดินระเบิดได้2ชนิดให้พี่น้องเบิ่งพอดีเลยเนาะแต่พี่น้องสิงงมันก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าเบิ่งผ่านๆเนาะจริงๆมันคนละอย่างครับไอ้คุณมาเปลี่ยนเสียงอีหลีวะครับผมมันสิบ่รอดแล้วนี่เอาครับเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า